และนี่คือคลิปฟูลทีม UCL คลิปสุดท้ายเพราะวันนี้เราจะทำฟูลทีมแชมป์ UCL แมนเชสเตอร์ซิตี้ครับผม Yesอยากจัดเมื่อไหร่ก็ทักมาเจนันเกมมิ่งเพจเจนันเกมมิ่งรับเติมเกมฟีฟ่าโมบายเติมถูกเติมไวปลอดภัย 100% ไม่เคยมีประวัติลูกค้าโดนแบนหรือรีฟันอินฟลูดังๆก็จัดกันมาแล้วแถมจัดได้ตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ยังมีบริการเกมมืออีกเช่น eFootball FIFA Online 4 ROV และ Roblox สนใจจัดติดต่อเพจเจนันเกมมิ่งได้เลยลิงก์อยู่ใต้คลิประวังเพจปลอมกันด้วยนะจ๊ะก็ต้องบอกว่าคลิปนี้เนี่ยไม่ได้มีเจตนาจะทำคลิปชงคลิปแช่งอะไรนะครับผมอันนั้นคือเขาเรียกว่าอะไรนะคือคนดูคิดกันไปเองว่าแบบว่าผมทำฟูลทีมไหนแล้วทีมนั้นจะต้องพ่ายแพ้จะต้องตกรอบนะครับผมคือซึ่งก่อนหน้านี้มันก็จริงแหละก็คือผมก็จะดูแนวโน้มก่อนว่าทีมไหนเนี่ยมีโอกาสที่จะตกรอบผมก็จะทำทีมนั้นก่อนในก่อนที่จะไม่ได้ทำไงนะครับแต่คลิปนี้มันต่างออกไปเพราะว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้นี่เปอร์เซ็นต์แชมป์สูงมากนะครับผมและอย่างที่บอกไปจะเป็นคลิปสุดท้ายในการฟูลทีม UCL ละแล้วก็จะไปหาทำฟูลทีมอื่นต่อไปแล้วก็ไปดูในตลาดกันเลยนะครับผมว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยมีทีมมีตัวไหนบ้างนะในคลาส UCL นะและนี่คือโฉมหน้าของนักเตะที่กำลังจะได้ชูถ้วยแชมป์ UCLในปี2022ถึง2023นี้นะครับผมคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีนะเพราะล่าสุดก็เพิ่งได้แชมป์พรีเมียร์ลีกไปได้แชมป์ FA ไปนะครับผมก็ยินดีด้วยนะแชมป์นี้ก็เอาให้มันแล้วๆซะเออมันจะได้ลดความกระหายลงบ้างนะครับผมทีมอะไรก็ไม่รู้เก่งมากเก่งจิหายนะครับผมราคานักเตะนี่ต้องบอกว่าแพงกว่าตัวอื่นๆแพงกว่าทีมอื่นด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นเอเดสันเนี่ยนะครับผมเอเดสันเนี่ยโอ้โหดูดิ111นะแต่ฟาดไปแบบ 80m อ่ะคนก็ดักกันเนาะไปราคาก็ขึ้นไปสงสัยจะลุ้น112แล้วก็112ไปแลก113นะครับผมแต่เดี๋ยวเอ๊ะคือผมว่า112มันก็เอาไปแลกไม่ได้แล้วไม่ใช่เหรอ แล้วมันดักกันทำไมวะดูดิ UCL เนี่ยมันแลก113ไม่ได้นะ UCL มันตันแค่112นะครับผมเออแปลกดีนะเอาไปทำใหม่ก่อนวะ A few moments later เรียบร้อยนะซื้อนักเตะเสร็จแล้วด้วยความรวดเร็ว433 holding นะเดี๋ยวลองรับดูครับว่าจะหมดทั้งมวลเนี่ยเท่าไหร่ป้าบไม่รักจริงอย่าทำเพราะว่าแต่ละตัวคือผมรู้สึกว่าอย่างเอเดอร์ซอน111เนี่ยคือแบบราคามันก็โอเวอร์เกินน่ะนะ109 20m กันอย่างเงี้ยนะแจ็คกิลิต 20m อย่างเงี้ยโอ้โหผมว่าเกินไปนะครับผมทีมนี้แต่ไม่เป็นไรเพื่อความเท่เราซื้อเพื่อความเท่อยู่แล้วนะโอเคครับเดี๋ยวผมก็ขออนุญาตจัดทีมสักครู่นะครับเดี๋ยวมาเจอกันตอนจัดทีมเสร็จนะฮะ A few minutes later และนี่คือทีมแชมป์ UCL Manchester City ครับผมสวยสดงดงามแต่ถ้าเทนเพิ่มอีก3นะครับจาก130จะเป็น133เลยนะสกิลบูสต์บวกได้อีก1ก็จะเป็น134นะครับผมโอ้โหก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งทีมแหละนะที่โหดมากๆนะครับผมในคลาส UCL นะแต่ตอนนี้ระยะเวลากิจกรรมมันนานเกินไปแล้วนะครับผมมันใกล้จบแล้วนะกิจกรรมใหม่มันก็มาซ้อนกันมันก็ทำให้ OVR มันดูไม่ว้าวสักเท่าไหร่นะครับผมถ้าย้อนกลับไปสักเดือน2เดือนเนี่ย134ยังเป็นอะไรที่ว้าวมากนะครับผมโอเคหลังจากนี้เราก็จะไปลองเล่นกันนะไม่ต้องทำนายนะครับผมเพราะว่าอะไรเพราะแชมป์อยู่แล้วนะครับผมแชมป์อยู่แล้วนะเราไปทำนายทำไมเราอย่างที่บอกไปเราทำฟูลทีมแชมป์เราไม่ได้มาทำนายว่าใครจะได้แชมป์นะครับผมและผู้โชคร้ายของเรานั่นคือ Thailand 89นั่นเองนะครับผมนะมาในโลโก้ของ FC Barcelona นะครับผมโดนแน่โดนฮาแลนด์ถลุงแน่นะครับผมทีมโหดขนาดนี้ไม่ได้แชมป์ได้อย่างไรนะโอ้33 holding นะครับผมสวยสดงดงามแต่ว่าแบ็กซ้ายแบ็กขวานี่แอบหายากไปนิดนึงนะฮะอุ้ยฝั่งตรงข้ามนี่จัดเต็มเลยนะฮาแลนด์คู่คันโตน่านะครับผมปรับมุมกล้องแป๊บลุยเปิดด้วยลูกสูตรก่อนเลยครับเดอะบอยวางบอลแม่นๆฮาแลนด์ไปแล้วเดอะบอยวางบอลแม่นๆนี่ไงเอาฟาวโอเคได้ฟาวครับผมปะโถสั้นๆไปก่อนโอเคมาขึ้นเกมฝั่งขวาครับลาปอสลาปอสไหลขึ้นหน้ามาให้กับสโตนตอกหนึ่งทีด้านในมีเบนเดโดคล้องกลับมาไม่ได้ครับผมเสียบอลมาละ
เกมลับครับเกมลับโชว์เกมลับของทีมแชมป์ UCL ไปนะว่าเกมลับมันโหดมันเทพขนาดไหนนี่ไงตอกไม่ผ่านไม่ผ่านไม่มีผ่านไม่มีผ่านนี่ไงบีบนี่ไงเรียบร้อยลาปอดครับผมนี่ขนาดเทนแค่10นะเออแล้วเทน20 30นี่จะเก่งขนาดไหนอุ๊ยนี่ครับความคล่องตัวมาแล้วฮาแลนด์ใหญ่แต่พิ้วเดี๋ยวนะมีคนเติมอื้อหือไม่ทันครับดักได้ป่ะไม่ได้ครับผมโอ้โหเราประมาทเกินไปนะแต่วันนี้นึกว่าจะจ่ายทันโอเคโรดี้ครับดักได้CDM โน1วินาทีนี้ไม่มีใครเกินเขาอื้อหือเดอะบอยดูจับบอลลั่นแต่ว่ายังได้อยู่ครับผมเอาแล้วด้านในฮาแลนด์ฮาแลนด์คอร์สไปตรงนั้นและฮาแลนด์โขกไม่ได้แล้วแจ็คกิลิตเดดังเกอร์ไม่ได้ครับผมโอ้โหเสียดายมาเดี๋ยวรับกันต่อครับ20นาทีผ่านยังไม่มีสกอร์เกิดขึ้นอุ๊ยสเต็ปเขามาว่ะระวังโอเคครับระวังมีกองหลังของทีมโน1บล็อกลูกนี้เคลียร์ก่อนเคลียร์มาโดนลูกเตะมุมจนได้วะเฮ้ยโอ้อันนี้คือมันก็ป้องกันยากนะครับผมเออไม่เป็นไรมาลูกสูตรเดี๋ยวเราโจมตีด้วยลูกสูตรนะโจมตีลูกสูตรครับโจมตีด้วยลูกสูตรอย่างนะกดบุกไปเลยนะกุลิดใจเย็นครับฮาแลนด์ยังไงฮาแลนด์พาบอลมาแล้วโยกมาตรงนี้เสร็จลาปอตเอ้าโอ้โหคาตูน่ายังโฉบเฉี่ยวนะน่ากลัวจัดในการทำเกมแต่ละรอบขึ้นเทคแต่ละทีนี่คือน่ากลัวมากไปครับกูดูกันซีดานเทิร์นก่อนโอเคเล่นอาเก้เบาจริงจังละโอ้ไม่ผ่านครับยังได้อยู่ที่โรดี้ฮาแลนด์ไปที่กูดูกัน2นาทีครับก่อนจบครึ่งแรกอ้าวล่ะได้ตอกลูกนี้สวยสับกลับมาก่อนหลงยังไงมาโรดี้พิกจ่ายแจ็คกีลิตไม่ได้ยิงครับโอ้เสียดายมากทำเกมกันมาสวยแล้วเอ้าการเป่าจบครึ่งแรกในจังหวะนี้นะครับ 0-1 ไทยแลนด์ออกนำเสียวไหวชิวผมบอกเลยไหวชิวน่าจะได้ครับหาลูกตีเสมอก่อนตอนนี้วีเอล่าซัมบอตต้ายังไงได้ปะยังครับเดอะบอยบัลลักตูเล่มาอุ้ยเขาจะเอานี่ไงเอเดซอนโชว์เซฟไปก่อนนะทีมแชมป์ยูเซลเซฟอะนะเอาโอ้โหลูกสูตรอะลูกสูตรอะบีนี่ไงโรดี้ดักได้อะจะมาใช้ลูกสูตรกับทีมแชมป์ UCL เลี้ยงหลบไปหนึ่งยังไงมีตัวเติมมาเลยครับผมฮาแลนด์มากองหน้าโนหนึ่งของทีมแชมป์ UCL มาแล้วดูกับมอรินี่โอไปดำหนีและยิงด้วยซ้ายเรียบร้อยครับผมเออจะมาโหดกับทีมแชมป์ UCL ได้อย่างไรเออมันไม่มีใครโหดสู้หรอกโนหนึ่งของยุโรปต้องเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้วินาทีนี้เท่านั้นนะครับผมจันลูเอาเรื่องมานะ1-1นะอย่าให้ได้สวนครับเออบุกดีๆเนี่ยคลองดีๆเนี่ยขึงดีๆเนี่ยอย่าให้ได้สวนอย่าให้ได้สวนโอ้สุดยอดเลยว่ะการประสานงานแบนโดกับฮาแลนด์นะครับผมเกมรับต่อเนื่องครับอย่าเพิ่งชะล่าใจไปนี่ไงโรดี้โอ้โหสุดว่ะเฮ้ยยังไม่ได้แล้วนี่ไงเดอะบอยเอายังไม่ได้ยิงโอ้ยมันงัดบอลออกไปไม่ได้ครับจังหวะนี้นะดูดิโอ้โหแล้วยิงเสาแรกมันก็ไม่น่าเข้านะมันก็ไม่น่าเข้าเท่าไหร่นะมาลูกสูตรครับฟาบมาแล้วครับผมนี่ไงเอาบอลลงยิงด้วยสายเออจะมาหือกับทีมแชมป์ UCL เหรอครับโอ้เอาเรื่องลูกนี้วางบอลงามๆจับบอลด้วยสายแล้วก็แปรด้วยสายนะผมเออมันต้องแบบนี้แหละต้องมีจังหวะจอบลอยบ้างนะทีมเราค่อนข้างเสียเปรียบนะครับมา 7-2 ไม่ได้นะเราต้องเล่นให้แบบมีทรงฟอร์มแชมป์นะกุลิดเสียแล้วปะโอ้ยนี่ไงโรดี้เฮ้ย AI แย่งบอลดีมากครับใครกำลังมองหา CDM อยู่เนี่ยผมว่าโรดี้น่าสนใจไปเอาละอุ้ยแจ็คเดอะดังเกอร์กิลิดมาละด้วยกับซัมบอสโอเคยังได้เป็นลูกทุ่มครับ9นาทีสุดท้ายมาแซง 3-2 ไปสวยได้ครับตรงนี้ได้กิริศสับเอ้ยได้อยู่
กิริตสับเอ้ากิริตยิงโอ้โหสไลด์โอ้ยางครับยางไม่ได้โอ้เกือบได้แล้วนะแล้วจะเล่นเกมเร็วโอเคยังได้อยู่ยังได้อยู่เอายังได้อยู่ครับทดอยู่ทดอยู่1นาทีทันสวยเบรโดมาก่อนโอเคยังได้เป็นลูกทุ่มครับผม1นาทีสุดท้ายมาเข้าในเลยสับหลอกจุดโทษป่ะโอ้ยสับไม่ผ่านครับผมน่าจะเลือกเป็นเลนเชงละจานเป่าหมดได้ละจานโอเคนะครับผมฟอร์มแชมป์ถือว่ายังฟอร์มแชมป์อยู่นะเอาไม่ลงนะครับผม 2-2 ลูกนี้รอบนี้เจอ 1.3 เหมือนกันครับคุณลักนะครับผมเอาละก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับคุณลักด้วยนะฮะที่ต้องมาเจอกับทีมแชมป์ UCL No 1 of Europe นะครับผม Manchester City โอ้โหในทีมของเขาไม่ธรรมดาเลยวะ4-2-3-1ไว้ปะทะ4-3-3 Holding นะครับเราได้เปิดก่อนเหมือนเดิมครับนอกจากว่าสภาพทีมเราเป็นอย่างนี้เราก็ต้องพึ่งลูกสูตรหน่อยละกันได้เกือบได้วะลากัวเร็วไงเอ้าพลาดที่เราครับมาละลูกนี้สโตนไปมีเดอะบอยทำทางด้านในแล้วคอร์สไปนั่นมันคอร์สหรือขี่อ่ะฮัลโหลเดอะบอยจะรั่วเกมรับต่อเนื่องครับมาโอ้โหสายล่มสายล่มสายล่มสตอร์คอฟยังหลุดไม่ได้โอ้โหแทงมาตรงๆครับฟาคาเฟ่ช็อตอุ้ยครับจะยิงอุ้ยยังซาร่าตอกเอ้ยยังไงโอเคกุลกันมาเบรกไว้ได้ครับแล้วฟาวทีมแชมป์เกือบโดนมาเชียอาเก้เอาบอลลงสวยครับแจ็คกิลิตเดี๋ยวนะทำชิงเราเป็นมีปีกยืนสูงก็ต้องใช้ปีกให้เป็นประโยชน์ดูการไหมฮาเลนได้แต่แจ็คกิลิตลงไปแล้วว่าฮาเลนต้องไปก่อนครับจังหวะนี้ฮาเลนด้านในเหมือนจะมีฮาเลนเกือบได้ปั้นอ้าวยังดักได้ครับโอ้โหเลยจ่ายเสียอีกแล้วว่าแต่ยืนจะอ้าวดูการได้ว่ะปาดเข้าในก่อนเล่นเช้ง2ทีสามทียิงด้วยขวาโอ้โหเดอะบอยคมๆครับผมลูกนี้เอาเรื่องสมกับเป็นทีมแชมป์นะครับผมโอ้โหดูดิแต่วันนี้เล่นเช้ง1 2และสับ3ยิงเลี่ยนๆครับเข้าหน้าต่างฝั่งซ้ายไปเลยตึงๆนี่ทีมแชมป์โน1สมอย่างนี้ยังไงก็แชมป์อินเตอร์นี่ลำบากครับผมอินเตอร์ไม่มีอะไรฮะนอกจากคลิปไข่นะหยอกนะแซวเล่นนะแฟนอินเตอร์ก็อย่าเพิ่งโกรธนะแต่เดี๋ยวถ้าอินเตอร์แบบว่าอินเตอร์แชมป์อะไรอย่างงี้เดี๋ยวผมมาทำคลิปอินเตอร์ให้นะตอนนี้ขอเอาเรื่อยๆก่อนนะฮะกับทางฝั่งแชมป์ UCL ยังมาก่อนจบครึ่งแรกครับยื้อไว้อันตรายเบรกได้มาก่อนจบครึ่งแรกอีกลูกนึงได้ป่ะได้ป่ะโอ้คุณดุการคือแบบแย่งบอลดีมากไปก่อนแจ็คกิลิตได้ทำชิงกันมาละออกซ้ายได้อ้าวละสวยลูกนี้สวยแจ็คกิลิตมาก่อนแจ็คกิลิตสับหลอกแจ็คกิลิตปั่นด้วยขวาเรียบร้อยครับผม 2-0 ก่อนจบครึ่งแรกโอ้โหนี่สิฟอร์มแชมป์ครับผมฟอร์มแชมป์เก่งยันเกมบอกเลยเอาเรื่องป่ะหลุดมาลูกนี้ครับแจ็คกิลิตเดอะดังเกอร์สับกลับมาแล้วปั่นด้วยขวาคมๆฮะ2-0ไปแล้วนะฮะโอเคแล้วจบที่จังหวะนี้เลยครับผู้ตัดสินเป่าหมดเวลาบ่ายอ้าวเรื่องนะว่ากันต่อครึ่งหลังครับแบบนี้มายังไงแค่รักษาสกอร์ก็คือดูดีแล้วนะตอนนี้นะแค่รักษาสกอร์เนี่ยก็ถือว่าใช้ได้นะครับมาอุ้ยๆๆอาเก้อู้โดนกูดูกันลงมาช่วยอุ้ยโรดี้อุ้ยอ้าวโรดี้ดักบอลได้สวยสวยงดงามครับอย่างนี้ข้ามฟากไปก่อนนี่ซิตี้นี่ก็จะโดดเด่นเรื่องการครองบอลเหนียวแน่นนะแล้วก็ถ้าเราเล่นเหมือนซิตี้ได้ในเกมก็คือดีอะนะครับผมผู้แข่งไม่มีโอกาสได้บุกอาเก้มาแล้วป่ะด้านในมีป่ะด้านในมีแจ็คกิลิตแจ็คกิลิตต่อโอ้โหแจ็คทัวฟอร์มสับกลับมาโอ้ลากัวโอ้โหลากัวรู้ทันว่ะเฮ้ยซาร่าครับ6-2ละโอเคเราไม่ต้องเน้นเกมบุกก็ได้ตอนนี้เรายื้อสกอร์ให้ได้นะผมให้จบสัก2-1ก็ดี
แต่อย่าเพิ่งเสียไว้อย่าเพิ่งเสียไว้โอ้โหกองหลังแม่งก็จั่วเว้ยเล่นดีจัดนี่แค่เทน10มันเนี่ยเอาแต่เสียแล้วเอาดักได้โรดี้ดูดิ AI ดักบอลดีมากเลยอ่ะไปครับกิริตกิริตหาย1โอ้ยังๆๆใจเย็นใจเย็นๆอูกูดูการแดงแล้วอ่ะไปด้านกว้างก่อนครับสโตน74อ้าวน่าจะหวานเจี๊ยบอย่างงี้โอ้ไม่น้ำหนีอีกสักลูกมั้ย3อุ๊ยมีตัวเติมโอ้โหเกือบได้ว่ะสตอยคอฟอลองโซยังไงครับยังไงครับ78อ้าวแล้วโรดี้ก็ดักได้อีกตวัดมาสับไปวนก่อนวนก่อนเดอะบอยได้ไปที่เบนโดเบนโดสับหนีเบนโดยิงด้วยขวาเรียบร้อยครับผมโอ้30บูนสวัสดิ์ยังไงก็แชมป์แหละถ้าในเกมเล่นโหดขนาดเนี้ยดูดิแล้วโรบอทแดนซ์ไป1ทีครับเอาเรื่องเบนโดลูกนี้สับแล้วก็ยิงด้วยขวานะข้างไม่ถนัดนะแต่ว่าความคมยังมากพอที่จะเป็นประตูครับ84แล้วโอ้โหเนี่ยยังไงก็แชมป์ครับแล้วประเด็นคือไม่ได้เล่นดีแค่ในเกมนะในชีวิตจริงก็เล่นดีนะดีมากๆเลยนะผมไปบวก4ลูกไปโอ้4ถ้าอย่างเงี้ยอย่างนี้คือ4ป่ะอาเก้อาเก้ยิงและเอ็นเดอร์บอยไม่ได้ครับผมและน่าจะจบตรงนี้ฮะ30พูนสวัสดิ์นะครับผมโอ้โหเนี่ยสมกับเป็นทีมแชมป์ตั้งแต่คือทำฟูลทีม UCL มานะไม่มีทีมไหนเล่นง่ายเท่ากับทีมนี้อีกแล้วนะครับผมเกมรับก็ดีกองกลางก็ดีเกมรุกก็คมนะครับผมเอาเรื่องและนี่คือการฉลองแชมป์ให้กับแมนเชสเตอร์เลยและนี่คือการฉลองแชมป์ให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ทีมแชมป์ยุโรปครับผมเอาเรื่องนะก็หวังว่าจะไม่ได้กลับมาทำอินเตอร์อีกนะ